สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแปลมๆนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle นะครับซึ่งวันนี้ก็ถึงคิวของ Ripper แล้วนะแล้วก็วันก่อนนะครับ Ripper มีการรีบาลานซ์เรื่องเห็ดมาอีกนะครับก็มีการลดคูลดาวน์ลงอีกนิดหน่อยนิดหน่อยนะสำหรับไฟอกริกแล้วก็ดูมแคปนะครับแล้วก็มีการเพิ่มแวมไพร์ค่าแวมไพร์ของสตองแวมไพร์ขึ้นมานะฮะสตองแวมไพร์โพชั่นนะโอเคไปสุ่มกระเป๋ากันเลยฮะนอกนั้นไม่มีอะไรเพราะอ๋อเดี๋ยวนะเกิดมาถึงก็มีตรามาป่ามาเลยฮะตรามาป่ามาแล้วก็เอาฐานหยิบมาเอาอันนี้มาเดี๋ยวนะมากินผมไม่ได้ซื้อโล่หรอเดี๋ยวอาวุธเอ้าอาวุธได้แค่นี้ลืมไปอันนี้วางไว้ตรงนี้นี่วางไว้นี่เอาไงดีเดี๋ยวผมรวมทอสไปเลยแล้วกันครับสำหรับสายนี้ฮะไปกันต่อครับเอาจริงๆผมไม่ได้อยากจะเล่นนะเอ้ยเดี๋ยวผมล็อกไว้ดีกว่าผมล็อกดาบไม้ไว้ก่อนเพราะว่าดาบไม้มันผมไม่ได้จะเล่นนะครับสำหรับเกมนี้นะแต่ถามว่ากระเป๋านี้โอเคไหมโอเคนะพูดถึงโอเคมากเลยครับเล่นสายดูเลือดได้เลยนะสบายสบายเลยครับเพราะว่ามันมีผลต่อผลการลดสมีนาลดการใช้สมีนาถือว่าค่อนข้างดีอุ้ยเราโดนแบตเทิลเลทเอ้าฟอสตี้แฮมเมอร์มาครับหยิบมาสิแล้วก็เอาขวานเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมต้องสงบสติอารมณ์แป๊บนึงมีขวานมาแล้วถามว่ามันเล่นคู่กับอะไรเราได้บ้างเคิร์ดแดกเกอร์ได้ไหมไม่ได้เนาะผมว่าไม่ได้เพราะว่าขวานใหญ่มันบึ้มบั้มมันถ้าสมมุติเราไม่มีอะไรที่มาสามที่จะสามารถสร้างดีบัฟได้ไม่สมควรเล่นเคิร์ดแดกเกอร์แล้วถ้าสมมุติเป็นโอ่งไม่ได้โอ่งเป็นสายเวทเนาะแล้วก็ถ้าเป็นมิเตอร์สตุกเกิลก็ไม่ได้อ่ะถ้าเป็นสายดูดเลือดล่ะเวพอนสติลไลเออร์เนี่ยน่าสนใจแต่ถามว่าขวานเราตีเร็วขนาดนั้นไหมมันก็ไม่เนาะไม่อ่ะมันไม่แล้วมันไม่คลีด้วยมันไม่คลีด้วยเออมันไม่คลีด้วยเพราะนั้นเดี๋ยวไม่เอาแล้วกันเนาะขวานใหญ่ไม่เอามาแล้วกันนะใช่ไหมมันมาครบทุกสายอย่างหนึ่งแล้วก็สายไหนอ่ะ2 3 4อีกสายนึงป่ะ4 1 2 3 4อีกสายนึงเดี๋ยวนะมันครบยังเออนี่ไงงูก็ไม่ใช่แสดงว่าขวานใหญ่แล้วมันไม่โอเคเนาะไม่โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะหาอาวุธใหม่นะครับอาวุธใหม่เอ้ยเดี๋ยวมีอันนี้ด้วยโล่เหรอโล่เอามาก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมตีบวกหมวกไปก่อนนะครับแล้วหยิบฐานมา1อันเอาฐานใส่ชุดกรอบไปฮะโอเคไปกันต่อครับเรามีถ้าสมมติเล่นเนี่ยผมเคยจะเล่นแซ่ใช่ไหมแล้วมันไม่เคยประสบความสำเร็จเลยนะเล่นแซ่โซ่อะเล่นแซ่โซ่แล้วก็เล่นมิสเตอร์สตูเกิลครับวันนี้จะเอาซ้ำอีกทีไหมผมว่าผมซ้ำอีกทีดีกว่าถ้าได้เล่นแซ่2อันได้นี่ผมเล่นเลยนะเล่นไหมเออผมว่าผมเล่นดีกว่าน่าสนใจออกตีเข้าไปเรียบร้อยเรามีกรอหนาไว้เล่นเน้นหนาเอากล้วยมาเอากรอมาครับส่วนอันนี้ไม่เอาเนาะไม่เอาล็อกไว้ทำไมเนี่ยรีโล1ทีเอาอันนี้มาครับรีโลอีก1ทีมีฐานมีหนามไม่เอาอะไรแล้วฮะทั้งนั้นเอานี้วางนี่อันนี้วางตรงนี้ครับแล้วก็เอาโล่วางตรงนี้กล้วยเอาไว้ตรงนี้แหละครับไปกันต่อฮะฝ่ายตรงข้ามเล่นเห็ดไม่ใช่เห็ดกระเทียมกระเทียม3 4หัวแต่เขาสามารถสร้างโล่ได้เรื่อยๆนะเพราะว่าดาเมจเรามันมีนิดเดียวเนี่ยดาเมจเรามีนิดเดียวจริงๆนิดเดียวจริงๆแล้วดูดิกรอเราแตกหมดแล้วเปิดแบทเทิลเลทฮะเฮ้ยกรอเรายังไม่ได้ใช้นี่หว่าผมก็ลืมตี25 21 16 10ตีโอ้ไม่ไหวอาวุธเราเบาไปฮะอาวุธเราเบาไปฮะเอานี้มาแล้วก็เรามีอาร์เมอร์เราแอคทิเวทได้ไหมไม่ได้ฮะจะเอาชิลมาเอาสไปซี่บานาน่ามาหรือเอาอินโทรเมนต์ก็ไม่ดีเอาอันนี้มาแล้วกันชิลมาอย่างน้อยก็ใช้นะครับเอานี้มาแล้วก็รีโล1ทีเอาอะไรเอาไม่กวาดมาก่อนแล้วกันไม่กวาดมาก่อนครับเดี๋ยวตั้ง2บาทเอารีเจนมาใช้แล้วกันฮะเอานี้วางนี่นี่วางตรงนี้อันนี้วางเอาไม่กวาดวางตรงนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวผมขายดาบไม้ไปเลยฮะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ไงมันไม่ได้ใช้ครับอันนี้วางตรงนี้นี่วางตรงนี้โอเคไปกันเลยฮะ
เดี๋ยวหาแซ่หาแซ่อย่างน้อยเราก็มีฟอตติ้งแฮมเมอร์มาแล้วฮะฟอตติ้งแฮมเมอร์มาเราสามารถตีบวกได้นะบางครั้งผมได้ตาหมาป่ามาไม่ได้แปลว่าเราจะได้ฟอตติ้งแฮมเมอร์มานะครับเพราะฉะนั้นถือไว้เป็นดีจะใช้หรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องนะจะใช้หรือเปล่าก็อีกเรื่องครับตีเกราะเขาแตกแล้วฮะฟาทิกแล้วด้วยครับเกราะเขาแตกแล้วปุ๊บเปิดแบทเทิลเลทฮะเกราะเรามีตีโอเคเราได้เกราะมาช่วยพอดีฮะเอานี้มารีโล1ทีเอาเอาไงดีเตรียมตัวเปลี่ยนสายปะเวฟที่5แล้วฮะเวฟที่5ตัวนี้ดาเมจ6ตัวนี้ดาเมจ4ค่าความแม่นยำ90 95ผมหยิบอันนี้มาก่อนแล้วก็เอาขายนี้ไปแล้วก็ล็อกอันนี้ไว้ดาบไม้2บาทเอาไงดีดาบไม้เนี่ยเดี๋ยวผมถือไว้ก่อนดีกว่าเมื่อกี้ขายไปก็ลังเลฮะลังเลจริงถามว่าทำไมถึงลังเลเพราะว่ามันมีดาบลุงฮะที่น่าสนใจและน่าเล่นมากๆนะครับแต่ในเมื่อเราแบบว่าจะไปทางมิสเตอร์สตูเกอร์แล้วเราก็ต้องเล่นโซ่จริงๆฮะต้องเล่นโซ่ ยังไงดีทำไมโรเลอย่างนี้ทำไมเราเป็นคนอย่างนี้จะเล่นโซ่ดีกว่าเล่นโซ่อ่ะตีกันไปตอนนี้ดาเมจเราก็เยอะขึ้นแล้วนะเรามีอย่างน้อยมีฮิลลิ่งเฮิร์บตั้ง2หน่วยแต่ฝ่ายตรงข้ามมีกระเทียมนะเขาลบไปแล้วแต่ก็ยังดีฮะเอานี้มาวางไว้ก่อนเอาวางไว้แถวๆนี้แหละอ่ะวางไว้ตรงนี้แล้วก็เอานี้มาปั๊บแล้วก็มีดูดเลือดเอานี้วางรีโรล1ทีมีแซ่ครับแซ่มาแล้ว8บาทถ้าผมขายนี้ได้4บาทมีตังค์0บาท4บาท5 6 5 6อันเนี้ย7 8ซื้อเลยไหมซื้อเลยครับซื้อเลยจะได้ไม่เสียเวลาในการรวมไงซื้อเลยครับอันนี้ไม่ต้องเอาแล้วครับเพราะเราไม่ได้เล่นสายดูดเลือดเนาะเลือกเอามาดีโรเล่งแหละโรเล่งนะเดี๋ยวเอาชุดไอเอาหมอนข้างมาเอาหมอนข้างมานี้วางต้องวางเกยตรงนี้วาง1 2 3 4โอเควางท่านี้ฮะชึบนี่โอเคตีบวกตรงนี้ฮะอันนี้วางไว้ตรงนี้นี้วางไว้นี่ไปกันต่อครับใหญ่น้อยเราก็มีแซ่โซ่ใช้แล้วฮะฝ่ายตรงข้ามมีไม้กวาดมีดาบเล่นเฮ้ยเขาจะรวมหมวยแล้วเขาจะรวมหมวยแล้วฮะเขาป้องกันการฮิวของเราแต่เขายังไม่ได้รวมไงยังไม่ได้รวมฮะตอนนี้เรามีหนามใช้อยู่17ฝ่ายตรงข้ามก็ลบหนามเราทิ้งเหมือนกันฮะเขาลบหนามเราทิ้งเหมือนกันแต่เราก็สร้างหนามมาเรื่อยๆสร้างมาเรื่อยๆโอเคใช้ได้ใช้มานานไหมตอนนี้โซ่เรามีค่าความแม่นยำอยู่ที่85เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะหยิบกบออกมาแล้วเอานี้มาแล้วก็เอาอันนี้มาด้วยแต่มังกรไม่เอาแล้วมังกรไม่เอาแต่ผมจะหยิบมานามาฮะแล้วก็ไปกันต่อครับถามเอากบมาทำไมกบสามารถสร้างค่ารักได้นะครับอันนี้จำไว้นะคือกบสามารถสร้างค่ารักได้แล้วค่ารักเนี่ยมันมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเพิ่มค่าความแม่นยำนะแต่ฝ่ายตรงข้ามมีลบทิ้งเข้ามาทางเดียวกันกับเราฮะมาทางเดียวกันเลยมาทางเดียวกันปุ๊บเดี๋ยวเขาเป็นเทเลตโอเคเขาเพิ่มเกาะมาเพิ่มเกาะตีเราเพิ่มเกาะมาเหมือนกันเพิ่มเกาะมาเหมือนกันเราตีเข้าไปเฮ้ยเลือดเขาจะมากกว่าแต่เรามากกว่าตีเฮ้ยขออีกทีกับแพ้นิดเดียวจริงอ่ะมิสเตอร์สตูเกิลครับมาหยิบอันนี้มาปั๊บมีน้องยีราฟมาครับเฮ้ยหยิบมาเลยเอานี้มาครับเอาแซ่ใส่ฐานเข้าไปใส่ทานแล้วก็หมดแล้วแล้วเอาคอร์สเอามาวางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งฮะโอเควางท่านี้ไปก่อนครับจำเป็นนะต้องบอกว่าจำเป็นครับมันวางไม่ได้นะวางได้ไหมวางได้เฉยเอาวางได้แล้วฮะไปกันต่อครับบางทีเราก็คิดไม่ออกนะผมนั่งตั้งนานเนี่ยวางยังไงให้มันสามารถแบทเทิลเลทได้หมดแบทเทิลเลทได้หมดนะฮะก็วางท่านี้ไปก่อนถามว่ากบมาดีไหมเรามียีราฟมาใช้แล้วยีราฟอย่างน้อยก็3บัฟนะฮะ3บัฟที่มากที่สุดครับตอนนี้เราก็ได้ค่าหนามมาถามจำเป็นไหมไม่จำเป็นสำหรับแซ่โซ่แล้วนะฮะไม่จำเป็นแล้วครับตอนนี้เราได้ดาเมจเท่าไหร่เนี่ย46เยอะมากนะคืออย่างน้อยเราก็มีค่ารักแต่ยีราฟนี่เอารักไปใช้แล้วเนี่ยคือเราจะมาขโมยรักอย่างนี้ไม่ได้ จะมาขโมยค่ารักอย่างนี้ไม่ได้นะเอานี้มาอีกครับเอานี้วางตรงนี้เดี๋ยวขยับโล่ขึ้นไปฮะเขาจะได้ไม่เกะกะอยู่ข้างล่างนะครับเอานี้วางนี้แล้วก็
หัวใจเหรอเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันครับรีโหลด1ทีล็อกอันนี้ไว้ไปกันต่อฮะอย่างน้อยกบก็มีค่ารักให้แต่ผมอยากได้กบสัก2ตัวต่อยีราฟ1ตัวนะฮะต่อยีราฟ1ตัวเพราะว่ายีราฟเนี่ยมันทิกเกอร์เร็วกว่ากบนะฮะกบตัวนี้ใช้เวลาทิกเกอร์เท่าไหร่เนี่ย 3.8 อันนี้ใช้1กว่าๆตีแต่ถ้าสมมุติยีราฟมันสามารถทิกเกอร์ค่ารักมาได้มันก็โอเคฮะแต่ตอนนี้เราตีเขาไม่เข้าเนี่ยตีเขาไม่เข้าเลยฮะเออดาเมจเรา19แสดงว่าเราไม่สามารถลบบัฟเขาได้ใช่ไหมใช่ผมคิดว่าอย่างนั้นนะโอเคไปกันต่อฮะมีอะไรใช้บ้างตัวนี้เป็นโฮลี่TikTok เอานี้มาใช้ก็ได้อะคือ Power of Moon ฮะมีไว้ไม่เสียหลายนะมีไว้ไม่เสียหลายครับหยิบมาใช้เถอะหยิบมาใช้แล้วกันนะฮะเอานี้วางแทนไว้ตรงนี้ได้ไหมอันนี้วางไว้ตรงนี้เออมันจะได้แบบเพิ่มความเร็วในการทิกเกอร์ขึ้นหน่อยครับเอานี้วางไว้ตรงนี้นี้วางไว้ตรงนี้รีโลด1ทีมีอะไรไม่มีแล้วมั้งไม่มีแล้วครับไปกันต่อฮะตอนนี้ยังหาน้องไม่เจอนะฮะน้องสาวไม่เจอนะครับตีไฟตรงข้ามโอ้โหโลใหญ่แล้วเขาไม่มีบัฟมีไหมมีเราตีไปลบไปฮะตีไปลบไป17 19อ่ะโอเคตอนนี้ไฟออกตาแล้วฮะตีไปลบไป29แล้วฮะ29 35 37ตี74โอ้โหดาเมจเท่าไหร่เนี่ยดาเมจ74ฮะ74เออแล้วเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไอ้ปอกมาปุ๊บรีโล1ทีน้องสาวมาแล้วครับมีตังค์อยู่10นี้บาทปุ๊บเอานี้มาปุ๊บมาเร่งน้องสาวแทนเอามาเร่งน้องสาวแทนแล้วไม่ไหวแล้วเอานี้วางไว้แถวๆนี้เออกบมาเร่งตรงนี้ปุ๊บอันนี้วางนี่ปั๊บเดี๋ยวผมวางของใหม่แป๊บหนึ่งฮะอ่ะโอเคไปกันต่อฮะได้อยู่ไหมได้อยู่กบมาเร่งความเร็วแต่ตอนนี้เราจะมาเร่งความเร็วกับมิสซิสตุดเกิลนะครับ มาเร่งที่เขาเองเพราะว่าให้เขาเนี่ยสามารถที่จะลบบัฟฝ่ายตรงข้ามได้เยอะๆนะแต่ทีเนี้ยเราสิบัฟพอไหมเนี่ยเอาลบไปก่อนตีตอนนี้เราฮิวขึ้นมาโดนฟาทิกเบาด้วยเฮ้ยฝ่ายตรงข้ามก็แรงไปครับเกือบไปแล้วไฟตรงข้ามแรงมากเมื่อกี้แบบอยู่ดีเลือดเราแบบหดหายเดี๋ยวบางเนี่ยคือแบบเนี่ยเรา100กว่าเราโดนอะไรเข้าไปไม่รู้นี่โดนยาพิษดาเมจจากไอ้เจ้าน้ำกรดนี้ด้วยนะเนี่ยเดโมนิกเฟดปุ๊บแล้วก็โดนยาพิษไปอีกนะฮะรวม2อย่างนี้80 90อ่ะ90หน่วยฮะแต่นี้เราก็เร่งตีเหมือนกันนี่ไงโดนแซ่ไป52ดาเมจอีก10โดนดาเมจฟาทิกอีก10ดีนะเราอึดอะดีนะที่เราอึดนะโอเคไปกันต่อฮะเออมีกบอีกตัวนึงมาละกบอีกตัวนึงปึ๊บเอาจริงผมอยากวางตรงนี้นะกล้วยเดี๋ยวกล้วยมันจะไม่พอใช้เดี๋ยวอันนี้มาวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวล็อกไว้ก่อนฮะแล้วก็รีโลด1ทีล็อกช่องนี้ไว้ฮะแล้วเดี๋ยวจัดของอีกแป๊บหนึ่งนะครับโอเคคือผมให้ความสำคัญกับกล้วยมากกว่านะครับเพราะว่าบลูเบอร์รี่เนี่ยผมเอามาแค่เพิ่มความเร็วในการทิกเกอร์ของกล้วย 10% แค่นั้นนะแค่นั้นเลยครับนอกนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้อะไรนะไม่ได้ใช้อะไรก็ตามนั้นคือผมไม่ได้ใช้อะไรจริงๆเอาแค่แบบเพิ่มความเร็วของมันแค่นั้นนะฮะโอเคไปต่อฮะตอนนี้มีกล้วยที่เร็วมีกบคือมันเป็นโถดคางคกใช่ไหมใช่อ่ะมีคางคกที่เร็วอ่ะตีขอแค่ฝ่ายตรงข้ามมีบัฟฮะของเราเนี่ยแรงอยู่แล้วครับตีตอนนี้ตีไม่เข้าเลยตีเข้าแล้วครับตีเข้าแล้วเราเร่งตีเข้าไปความเร็ว 200% เราตีอุ้ยดาเมจสดๆอีก90เลยนะดาเมจหุ้ย100กว่าแสดงว่าน้องสาวนี้ใช้งานได้นะคือ 1.3 วินาทีสามารถลบบัฟฝ่ายตรงข้ามได้1หน่วยนี่ก็ไม่ธรรมดาน้องสาวอีกคนนึงครับเอาอันนี้มาอีกน้องสาวอีกคนนึงน้องสาวอีกคนนึงอันนี้หยิบอันนี้มาปั๊บเอาวางไว้ไหนดีนะเอาวางไว้ไหนดีเนี่ยTikTok ไอ้กบตัวนี้2ตัวนี้ก็จะปัญหาเหลือเกินฮะกบจะปัญหาถ้าสมมุติผมมาวางน้องสาวไว้แบบนี้กบทิกเกอร์มั้ยไม่ด้วยไม่ไม่ทิกเกอร์ปึ๊บไม่เป็นไรครับช่างมันรีโลด1ทีมีฐานนี้ก้อนนึงอ่ะใส่ฐานแล้วผมไม่ได้จุดไฟสักอันเลยฮะไปกันต่อครับยังไม่ได้จุดไฟเลย
เดี๋ยวต้องดูฮะว่าตอนนี้กบ2ตัวเนี่ย3จุดตัวนี้ใช้2คิดว่าน่าจะทันนะค่ารักน่าจะทันใช้ทันใช้อะไรละไปหมดแล้วฮะปุ๊บ2หน่วย1หน่วยปุ๊บเด้งอีกทีนึง2เอ้ยทันใช้แล้วฮะทันใช้แล้วแล้วโอ้ยดาเมจก็ไม่ธรรมดาไหนดูซิดาเมจเรา119แล้วฮะมีน้อง2คนมาช่วยกันน้อง2คนมาช่วยกันเอานี้มาอีกอันนึงอะรีโล1ทีมีอมตะอมตะอ่ะมาหยิบมาใช้ก็ได้ฮะหยิบมาใช้สักหน่อยเพราะว่าเรามีมานาเหลืออยู่แล้วฮะรีโล1ทีล็อกอันนี้ไว้ฮะแล้วอันนี้ก็ดีนะล็อกไว้ครับไปกันต่อฮะตามจริงผมไม่ได้มาทำอะไรผมมาเอาไว้ค่ารักเฉยๆขอให้มีรักขอให้มีรักฮะตีตีเข้าไปฝ่ายตรงข้ามก็มีบัฟฮะมีบัฟเราลบทิ้งแต่ฝ่ายตรงข้ามติดดีบัฟดีบัฟเราลบไม่ได้ฮะดีบัฟเราลบไม่ได้โอเคตีดาเมจของเราเท่าไหร่ละ30 60น่ารุนน่าสนุกดีเหมือนกันเอายีราฟมาอีกอ่ะยีราฟปึ๊บปึ๊บปึ๊บยีราฟมาเอาเด็กมาอีกอ่ะปึ๊บได้มังกรออกมาเอาการ์ดมังกรเอาการ์ดมังกรมาจุดฐานการ์ดมังกรมาจุดฐานครับผมรีโล1ทีฮะมีน้องสาวอีกตัวนึงเอาไงดีเดี๋ยวผมเอาอะไรดีปึ๊บเอาบลูเบอรี่ออกก่อนแล้วกันฮะเดี๋ยวจุดฐานสักก้อนนึงเนาะจุดฐานสักก้อนนึงแล้วไปกันต่อฮะมีการจุดฐานจุดฐานไงเพราะว่าสมมุติจุดฐานปุ๊บเราได้โล่เยอะขึ้นนะจุดไว้ก่อนเปิดการ์ดไม่ได้ไม่เป็นไรฮะมาจุดฐานอย่างเดียวตี้ผู้ฝ่ายตรงข้ามฮีทขึ้นนะฝ่ายตรงข้ามฮีทขึ้นปุ๊บเราเปิดอมตะแล้วฮะเปิดอมตะแล้วตีไปลบไปตีไปลบไปตอนนี้ดาเมจ79 80แล้วฮะตี้ทาฟาทิกเบาด้วยฟาทิกเบาปุ๊บเราโดนเฮ้ยโดนดาเมจเป็น100ดาเมจเป็น100อื้อหือ200 200ไหนดูซิดาเมจเท่าไหร่เนี่ย274โอ้ยเสียดายมันไม่คลีคือมันเล่นไม่ได้ไงถ้าสมมติเล่นแล้วคลีได้เนี่ยโอ้โหผมจะชื่นใจกว่านี้อีกนะดาเมจล้วนๆน่ะ274อ่ะชื่นใจชื่นใจจริงๆมีชีสมาให้ด้วยอ่ะเอาชีสออกมาปุ๊บเอานี้ออกมาถ่านเดี๋ยวสลับที่กันฮะแล้วชีสใส่เข้าไปแทนแล้วก็หยิบอันนี้ออกมาปุ๊บอันนี้วางไว้ตรงนี้เอาบลูเบอรี่วางไว้ตรงนี้แล้วก็อ่ะนี่จุดถ่านก้อนนึงซื้อมาจุดฐานโอเคไปกันต่อฮะอย่างน้อยๆก็ให้มันช่วยกันจุดฐานนะครับนี่เห็นไหมอุ้ยมีฐานปุ๊บกรอบเพิ่มขึ้นจากแปดไอ้จากเท่าไหร่เนี่ยอ๋อมันเพิ่มประสิทธิภาพจากตัวนี้ด้วยตีเอาตีเข้าไปครับตีเข้าไปตอนนี้เลือดเราไหลเมทัลเลดตีโอเคเราฮิวขึ้นมาโอ้ดีนะคือ power moon เอ้ยถุย power of moon เนี่ยมีไว้ก็ดีนะครับมีไว้ก็ดีไม่มีก็ได้แต่มีไว้ดีกว่านะฮะผมบอกไว้เลยพอฟาทิกปุ๊บแล้วฮิวขึ้นมาเนี่ยมันชื่นใจจริงๆฮะมันชื่นใจจริงๆดูดาเมจเขาดิ25เราลบทิ้งหมดอะมีบงมีบัฟอะไรอะดาเมจเรา150ครับโอ้โหมันชื่นใจจริงๆอ่ะน้องสาวมา2ตัวครับเราทำยังไงกับน้องสาวเขาดีผมอยากหยิบมาหมดเลยนะคือรักทุกคนอะรักทุกคนมีตั้ง17บาทครับหยิบอันนี้มาอันนี้อีกเหรอล็อกรีโล1ทีผมอยากได้ช่องเอากบมารีโล1ทีนี่ไงช่องแล้วก็เนี่ยอันนี้ไม่เอาแล้วครับขายนี้ไปกบซื้อกบมาดีกว่าเอากบกบวางตรงนี้นี้วางนี่ขยับตรงนี้นิดนึงเอาอ่ะนี้วางตรงนี้ได้ไหมได้แล้วช่องนี่1ช่องคือน้องสาวเอาผมขายเอ้ยขายอันนี้มาปั๊บขยับตรงนี้1ช่องปั๊บนี่วางไว้ตรงนี้น้องสาววางไว้นี่น้องสาววางได้ฮะน้องสาววางได้เอากบวางไว้ตรงนี้เอาเด็กวางไว้ตรงนี้ครับเด็กการ์ดให้ค่ารัก2หน่วยครับมียีราฟ2ตัวกับกบอีก3ตัวผมคิดว่าน่าจะโอเค2อันนี้ล็อกไว้ไปกันต่อฮะเวฟที่17ครับเวฟที่17มีหมา2ตัวแล้วก็บาบัฟ2ตัวเนาะPower Puppy ฮะดูแล้วเกาะเขาเยอะมากครับดูเขาสับมาแล้วปุ๊บ9มานาปุ๊บเราเปิดอมตะครับเราเร่งตีมานาอมตะหมดแล้วเอาเราตีก่อนดีนะช่วงโอ้ยหนามมาจากไหนเนี่ยจริงดิคือนายสร้างหนามให้เราจริงคือนายสร้างหนามมันมาจากไหนเนี่ยไอ้นี่เหรอเดี๋ยวนะเราไปขโมยอะไรมาหนามมันเยอะแยะขนาดนี้ทำไมไม่เอาอย่างอื่นมาเอาหนามมาเหร
เออผมก็ไม่ได้ดูเลยคืออยากได้บัฟอย่างเดียวฮะเว็บที่18กับไม่มีช่องเลยไม่มีช่องเลยเดี๋ยวผมเอาน้องสาวอ๋ออันนี้ไม่เอาแล้วครับรีโหลด1ที14บาทขออีกทีนึงอันนี้วางไหนได้เนี่ยวางตรงไหนได้เนาะวางตรงไหนได้วะ TikTok TikTok เอาวางได้วางได้ตรงนี้ครับเอานี้วางตรงนี้หยิบอันนี้ออกมาปั๊บนี้วางตรงนี้อันนี้วางนี่นี้วางตรงนี้นี้วางแถวนี้อ่ะตัวนี้วางตรงนี้ได้ครับเอานี้มาวางตรงนี้รีโล1ทีมีอะไรอีกไหมมีตังอยู่2บาทตั้งอยู่2บาทผมไปเล่นอะไรได้เนี่ยเอาไปเล่นอะไรได้เล่นยีราฟเหรอเล่นน้องสาวเอาเล่นน้องสาวด้วยกันฮะโอเคไปกันต่อฮะเวฟสุดท้ายแล้วครับเวฟสุดท้ายแล้วเรามีถ่านติดไฟมาใส่กรอบเห็นไหมได้โลต้องอย่างละ15หน่วยตีหูยไฟตรงข้ามเล่นคริเล่นแรงเล่นแรงตีตี9ข้อ10ขออมตะหน่อยปุ๊บฮิวอมตะเราตีตีไปบัฟก็หมดแล้วบัฟก็หมดแล้วเราตีหูชื่นใจจริงคือวันนี้ประสบความสำเร็จจนได้ฮะการเล่นแซ่โซ่กับน้องๆ นะฮะก็ค่ารักมาเยอะแยะถามจริงโคตรเยอะเลยค่ารักอะรักมันเยอะไปไหนเนี่ยให้ความรักท่วมท้นมากฮะแต่ค่ารักเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมายนะคือผมมาแค่แบบว่าให้มิสเตอร์ฟอร์จมิสฟอร์จูนเนี่ยสามารถที่จะสร้างบัฟอะไรก็ได้ให้ผมนะซึ่งผมก็ไม่ได้หวังอะไรน้องเขานะผมมาหวังตัวนี้มิซิสทั้ง3นะครับก็คือ3แม่ครัวคนนี้นี่เองนะฮะที่ทำให้แซ่ของผมเนี่ยดาเมจแรงมากๆนะครับแรงมากๆเลยก็ชื่นใจฮะต้อง ดาม่าเชียโอเคไปตรงข้ามมีอะไรบ้างเนี่ยมีคีทวูดครีวูดเอาจริงวันนี้ก็ถามว่ามันมีโหดไหมมีขวานยักษ์เมื่อกี้แหละที่โหดมากๆเลยก็แอบทำให้ผมตกใจอยู่นะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับที่ผมเอามงกุฎมานะแล้วก็มานาเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาได้ทีละน้อยทีละน้อยปุ๊บเด้งๆมาปุ๊บแล้วมันพอดีอะสร้างอมตะปุ๊บเปิดเป็นทะเลดแล้วก็หยุดการโจมตีแล้วเราเล่นการโจมตีขึ้นพอดีมันทุกอย่างมันพอดีหมดก็เลยแบบโอเคมากแบทเทิลเลดเขาสามารถแบทเทิลเลดฟาทีปุ๊บเขาฮิลได้แล้วเราก็เปิดอมตะด้วยเปิดอมตะแล้วเราเล่นความเร็วในการโจมตีคือมันทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดก็เลยแบบโอเคมากมากนะฮะขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ